มาติดตามในช่วงสุดท้ายของ Sport Today ครับไปดูข่าวความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาไทยกันบ้างนะครับในช่วงของ Thai Today ครับความคืบหน้าการกลับมาจับคู่กันของเจ้าเอมณีพงษ์จงจิตแล้วก็เจ้าอาร์ตบดินทร์อิสระครับก็แน่นอนเลยครับทั้งคู่จะนำทัพขนไก่ไทยไปแข่งขันศึกออลอิงแลนด์ครับที่บาร์เคลย์คาร์ดอารีนาเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษครับโดยที่สหพันธ์แบดมินตันโลกหรือว่า BWF นะครับประกาศรายชื่อนักแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรายการยูเน็กออลอิงแลนด์2015ที่บาร์เคลย์คาร์ดอารีนาเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3ถึง8มีนาคมนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยรายชื่อนักแบดมินตันของไทยที่มีสิทธิ์ลงแข่งขันเนี่ยประกอบไปด้วยในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับก็มีรัชนกอินทนนท์พรทิพย์บุญนาประเสริฐสุขและก็บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ครับส่วนประเภทชายเดี่ยวมีคนเดียวก็คือบุญศักดิ์พลสนะและประเภทชายคู่ก็หนึ่งเดียวครับมณีพงษ์จงจิตกับบดินทร์อิสระครับกลับมาจับคู่กันอีกครั้งครับหลังจากที่เคยมีปัญหากันมาก่อนนะครับสำหรับแบดมินตันรายการนี้ก็ปิดรับสมัครเมื่อ23มกราคมที่ผ่านมาและจะจัดอันดับมือวางในวันที่5กุมภาพันธ์ส่วนนักแบดมินตันระดับโลกที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้จะไม่มีชื่อของลีชองเว่ยครับอดีตแชมป์ชายเดี่ยวจากมาเลเซียเนื่องจากอยู่ระหว่างการถูกลงโทษห้ามลงแข่งขันจากการตรวจโดปไม่ผ่านนะครับแต่ว่ามีชื่อของหลินตันอดีตแชมป์โลก5สมัยแล้วก็อดีตแชมป์ออลอิงแลนด์5สมัยชาวจีนลงแข่งขันพร้อมกับเชิญหลงครับมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันรวมไปถึงแยนโอเกนเซ่นจากเดนมาร์กด้วยครับจากแบดมินตันไปถึงสมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทยครับก็พวกเขาตั้งเป้าที่จะลุ้นแชมป์4เกมจากฝีมือของทรงศักดิ์มั่นใจในประเภทสแตนดาร์ดครับโดยนายกสมาคมก็ได้มีการเปิดเผยด้วยว่าจะไม่ส่งประเภทหญิงเนื่องจากว่าส่งไปก็ยังไม่ได้ลุ้นในช่วงเวลานี้นะครับโดยการแข่งขัน4เกมครั้งที่28จะมีขึ้นระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ครับนายวิจิตรสิทธินาวินครับนายกสมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่าการแข่งขัน4เกมที่สิงคโปร์ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางปีนี้เจ้าภาพจะจัดชิงชัยไตรกีฬากัน2เหรียญทองได้แก่ประเภทไตรกีฬาสแตนดาร์ดชายและหญิงนะครับโดยแบ่งเป็นว่ายน้ํา 1.5 กิโลเมตรจักรยาน40กิโลเมตรและวิ่งอีก10กิโลเมตรครับส่วนสมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมเพียงรายเดียวเท่านั้นในประเภทไตรกีฬาสแตนดาร์ดประเภทชายครับก็จะส่งเจ้าต้อมทรงศักดิ์มั่นใจคนเหล็กทีมชาติไทยวัย21ปีตอนนี้อยู่ระหว่างฝึกซ้อมอยู่ที่แหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองครับสำหรับไตรกีฬาสแตนดาร์ดประเภทหญิงนั้นนายกสมาคมก็มองว่ายังไม่มีความหวังที่จะลุ้นชัยชนะได้ครับจึงตัดสินใจไม่ส่งนักกีฬาลงแข่งในประเภทดังกล่าวนายวิจิตรกล่าวว่าธนงศักดิ์อยู่ในช่วงการฝึกซ้อมเพื่อรับมือกับคู่แข่งสำคัญก็คือโจนาธเซมของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเหรียญทองในรายการนี้แม้ตอนนี้ธนงศักดิ์ของไทยเนี่ยยังดูเป็นรองอยู่แต่สามารถสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็แก้ไขจุดอ่อนของตัวเองได้ครับยังมีเวลาซึ่งก็เชื่อว่ามีสิทธิ์มีโอกาสที่จะลุ้นคว้าเหรียญทองมาได้โดยมองว่าสนามแข่งขันที่ฟิลิปปินส์นั้นก็จะชี้วัดว่าใครจะเป็นผู้ชนะด้วยครับช่วงนี้ไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬากันครับในช่วงของ Two Sports Today ครับฟุตบอลโคปาอิตาเลียคืนนี้ครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับเอซีมิลานกับลาซิโอ 2:45 นครับ True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ครับเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นครับรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะครับสดครับ 7:00 นเป็นต้นไปพรุ่งนี้ฮะ Fox Sport Plus HD ช่อง680ครับบาสเกตบอล NBA ครับช่วงเรกูล่าซีซั่นครับมีวอร์กี้กับมีทั้งไมอามี่ครับ 7:30 ต่อด้วยวอชิงตันกับ LA Lakers 10:30 ทาง NBA TV ช่อง674ครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ติดตามแฟนเพจของเราได้ที่ facebook.com/sptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า Sport Today เข้าไปอัปเดตข่าวสารแล้วก็รวมไปถึงโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาจาก True Sport ด้วยครับวันนี้เราส่งท้ายเวอร์อิโมชั่นของเราให้ไปดูกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับโดยเป็นการนำเอาจักรยานขึ้นไปขี่บนโรลเลอร์โคสเตอร์อีกทีหนึ่งครับไปดูว่าจะหวาดเสียวขนาดไหนครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today ครับพรุ่งนี้เจอกัน2ช่วงเหมือนเดิมครับเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้ส่วนวันนี้ครับเรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ